คณะมนุษยศาสตร์ได้ถือกำเนิดพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงพุทธศักราช2514ซึ่งที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์หลังแรกเป็นอาคารหลังหนึ่งในงานแสดงสินค้านานาชาติต่อมามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่คืออาคารปัจจุบันซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2516โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วาดสมณศักดิ์ในขณะนั้นต่อมาได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอาจารย์และข้าราชการคณะมนุษยศาสตร์จึงได้พร้อมใจกันถือเอาวันที่28กันยายนเป็นวันมนุษยศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคณะมนุษยศาสตร์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่มีจิตใจงดงามเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมีความรู้ทางด้านวิชาชีพอีกทั้งมีทักษะสูงทางด้านภาษาการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอันจะนำไปสู่ความสามารถในการดำรงชีพอย่างมีความสุขทั้งกายและใจในโลกยุคโลกาภิวัตน์สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับไทยศึกษาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยพร้อมทั้งเป็นผู้นำของชุมชนและสังคมทั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยมีพันธกิจ4ด้านด้วยกันได้แก่ 1. การจัดการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ได้พัฒนาหลักสูตรที่จัดร่วมกับสาขาวิชาต่างๆอย่างหลากหลายโดยมีวิชาสาขามนุษยศาสตร์เป็นแกนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศจนสามารถผลิตบัณฑิตทางด้านมนุษยศาสตร์ให้สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่สองได้ในระดับดีถึงดีมากรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ได้กำหนดทิศทางของการวิจัยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของไทยศึกษาและภูมิภาคศึกษาเพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ให้คนไทยได้ภูมิใจในความเป็นไทยและเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและภูมิภาคชั้นเยี่ยมของประเทศ 3. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมคณะมนุษยศาสตร์ได้ขยายการบริการทางวิชาการไปสู่ชุมชนและสังคมให้ชุมชนและสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และเทคโนโลยีของคณะมนุษยศาสตร์อันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานในสังคมและชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลในที่สุดและ 4. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์จะปลูกฝังบัณฑิตให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกทั้งเพิ่มบทบาทในการเป็นผู้นำการอนุรักษ์และการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยในขณะเดียวกันก็จะปลูกฝังบัณฑิตให้เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่นๆเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ในยุคโลกไร้พรมแดนคณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอก14สาขาวิชาและวิชาโท22สาขาวิชาดังนี้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกมี14สาขาสาขาที่ศึกษาทางภาษาได้แก่สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาขาวิชาภาษาไทยสาขาวิชาภาษาจีนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสสาขาวิชาภาษาเยอรมันสาขาวิชาภาษารัสเซียสาขาวิชาภาษาสเปนสาขาที่ศึกษาทางสังคมศาสตร์ได้แก่สาขาวิชาประวัติศาสตร์สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์สาขาวิชาปรัชญาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาโทมี22สาขาวิชาวิชาโททางภาษาได้แก่สาขาวิชาโทภาษาไทยสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษทั่วไปสาขาวิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสาขาวิชาโทภาษาศาสตร์สาขาวิชาโทวรรณคดีสาขาวิชาโทภาษาจีนสาขาวิชาโทภาษาญี่ปุ่นสาขาวิชาโทภาษาบาลีสันสกฤตสาขาวิชาโทภาษามลายูสาขาวิชาโทภาษาอาหรับสาขาวิชาโทภาษาฝรั่งเศสสาขาวิชาโทภาษาเยอรมันสาขาวิชาโทภาษารัสเซียสาขาวิชาโทภาษาสเปนและสาขาวิชาโทภาษากรีกวิชาโททางสังคมศาสตร์ได้แก่สาขาวิชาโทคติชนวิทยาสาขาวิชาโทประวัติศาสตร์สาขาวิชาโทประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวสาขาวิชาโทสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์สาขาวิชาโทปรัชญาสาขาวิชาโทสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาและสาขาวิชาโทวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวรวมทั้งการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรองรับการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนคือภาษาเขมรภาษามลายูภาษาเมียนมาภาษาลาวภาษาเวียดนามรวมถึงภาษาเกาหลีคณะมนุษยศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต4สาขาวิชาคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาไทยศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการแปลคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังคงยึดมั่นที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่สังคมไทยในอนาคตโดยเป็นไปตามหลักปรัชญาคือเปิดโอกาสให้มีความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ทั้งนี้ตามปณิธานที่ว่ามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งผลิตบัณฑิตให้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ